แปลไทยให้เป็นไทยก็ที่เธอเดือดร้อนใจอยู่ตอนเนี้ยมันทุกข์ใจมันไม่สบายใจน่ะทรมานใจอยู่ตอนเนี้ยมีแต่การผิดศีลเท่านั้นแหละที่ทำให้เธอทุกข์ใจได้ถ้าเธอมีศีลเธอจะไม่มีความทุกข์ใจเลยเธอจะมีแต่ความสุขใจเท่านั้นน่ะผิดศีลเท่านั้นที่ทำให้ทุกข์ใจถ้าถูกศีลแล้วก็ไม่มีทุกข์ใจมีแต่ความสุขใจอย่างเดียวเนี่ยเนื้อหาหลักๆเนี้ยอ้าวมันก็ไม่เอามาตรวจเลยเนี่ยอ้าวทำไมไม่เอาศีลมาตรวจแล้วนะภิกษุก็ตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ยังไม่รู้ทั่วถึงธรรมนะที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเพื่อศีลวิสุทธิ์เลยพระเจ้าค่ะว่างั้นโอ้ข้าพระองค์ยังไม่เข้าใจเลยพยาค่ะว่าจะปฏิบัติอย่างไรเพื่ออะไรจึงจะได้ศีลวิสุทธิ์คือศีลที่สูงที่สุดศีลที่สูงที่สุดวิเศษที่สุดบริสุทธิ์ที่สุดดีที่สุดสุขที่สุดเป็นประโยชน์ที่สุดเนี่ยเรียกว่าวิสุทธิ์นี่แปลว่าดีที่สุดทุกด้านน่ะสุขที่สุดดีที่สุดเนี่ยบริสุทธิ์ที่สุดยอดเยี่ยมที่สุดเนี่ยเป็นยังไงอ่ะโอ้ไม่รู้เลยพยาขาเป้าหมายอยู่ตรงไหนไม่รู้เลยปฏิบัติอย่างไรมีเป้าหมายอยู่ตรงไหนไม่รู้เลยนะพระพุทธเจ้าตรัสดูกระภิกษุถ้าว่าเธอยังไม่ทั่วยังไม่รู้ทั่วถึงธรรมที่เราแสดงแล้วเพื่อศีลวิสุทธิ์ไซเมื่อเป็นเช่นนั้นเธอจะรู้ทั่วถึงธรรมที่เราแสดงแล้วประพฤติเพื่ออะไรเล่าพระเจ้าก็ถามก็ไปว่าเอ้าถ้าเธอไม่รู้ว่าศีลวิสุทธิ์เป้าหมายสูงสุดของศีลน่ะเป็นยังไงจะปฏิบัติอย่างไรจะปฏิบัติอย่างไรเพื่อเป้าหมายอะไรจึงจะได้ประโยชน์สูงสุดได้ศีลที่ยอดเยี่ยมที่สุดนะอันสุขที่สุดนะดีที่สุดสุขที่สุดนะมันเป็นยังไงนะเธอไม่รู้ทั่วถึงธรรมเลยเธอไม่รู้นะปริยัติคือทฤษฎีเธอไม่รู้วิธีปฏิบัติแล้วเธอก็ไม่รู้ผลมันแล้วเธอจะรู้แล้วเธอจะปฏิบัติยังไงความหมายก็เธอไม่รู้อะไรแล้วเธอจะปฏิบัติยังไงน่าไม่รู้เป้าหมายเลยว่าจะปฏิบัติไปเพื่ออะไรจะปฏิบัติอย่างไรเพื่ออะไรเนี่ยแล้วเธอจะรู้ทั่วถึงธรรมที่เราแสดงแล้วประพฤติเพื่ออะไรเล่าว่าไงพุทธเจ้าถามว่าตกลงเธอไม่รู้เป้าหมายอะไรแล้วเธอจะปฏิบัติยังไงแล้วเธอจะปฏิบัติไปเพื่ออะไรมันก็เมาหมัดเท่านั้นเองมันก็ไม่รู้เป้าก็เคว้งคว้างไปหมดสิพระพุทธเจ้าก็ว่างั้นน่ะท่านก็ให้ทบทวนแต่ก็พระพุทธเจ้าก็ให้ทบทวนดูว่าตกลงจะปฏิบัติอะไรเพื่อให้เกิดผลอะไรน่ะเนี่ยถ้าไม่รู้อันนี้มันก็ไปไม่เป็นแล้วภิกษุก็มาทบทวนทีนี้ทบทวนเสร็จก็ตอบว่ามาทบทวนมาทำความเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้างั้นโอ้คลายจากราคะภาษาบาลีก็คือวิราคะแปลว่าคลายสลายจากราคะราคะคือสุขใจที่ได้ดั่งใจสุขสมใจสุขใจที่ได้ดั่งใจนั่นแหละเรียกว่าราคะ นะมันทำให้เกิดทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลมันทำให้เกิดทุกข์ที่ไม่ได้ดั่งใจและทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลตลอดกาลไอ้เจ้าตัวนี้แหละพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าดีแล้วดีแล้วภิกษุเป็นการถูกต้องดีแล้วที่เธอรู้ทั่วถึงธรรมที่แสดงแล้วเพื่อคลายจากราคะดูกระภิกษุเพราะว่าธรรมที่เราแสดงแล้วล้วนมีความคลายจากราคะเป็นความมุ่งหมายโอ้อาจารย์ประทับใจคำนี้มากเลยพระพุทธเจ้าย่อ 84,000 พระธรรมขันธ์นี่มันเหลือโอ้โหมุ่งไปจุดเดียวเลยนะมันเหลือย่อมาแบบแม่นประเด็นเลยนะหอก300เล่มนี่คมกริบเลยแทงไปหัวใจมารดอกเดียวเลยนะตรงไปที่เดียวเลยเรียกว่าปัญญานี่คมโคตรไปที่เดียวเล็งไปที่เดียวที่จะเป็นประโยชน์ที่สุดเลยนะเรียกว่าโอ้โหย่อธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์ให้เลยเรียกว่าคำสอนทุกคำของพระพุทธเจ้านั้น
ล้วนมีความมุ่งหมายเพื่อคลายจากราคะเท่านั้นเนี่ยดูกระภิกษุประวัติธรรมที่เราแสดงแล้วธรรมะทั้งหมดที่เราแสดงล้วนมีความคล้ายจากราคะเป็นความมุ่งหมายว่างั้นมุ่งหมายไปที่เดียวเลยคือต้องคลายจากราคะสอนอะไรอะไรก็แล้วแต่ให้คลายจากราคะให้คลายให้สลายราคะคือสุขใจที่ได้ดั่งใจนะมันก็จะไปสู่สภาพสุขใจที่ไม่ได้ดั่งใจนะอันนี้โอ้โหจะเป็นสุขที่เป็นอมตะนิรันดร์กาลเมื่อผู้ที่คลายจากสุขใจที่ได้ดั่งใจได้นี่แหละราคะกิเลสตัณหาราคะเนี่ยราคะเนี่ย